ตอนนี้เตรียมรถเตรียมสภาพเรียบร้อยแล้วของขึ้นไปว่ามันจะเป็นทั้งบ้านทั้งออฟฟิศต้องมีการแมเนจจัดการให้เรียบร้อยระหว่างเดินทางก็ปิดม่านจะได้ไม่เป็นจุดเด่นโดยเฉพาะคืนนี้ตอนแรกเวลาไปซุ่มนอนทุกที่ต้องปิดม่านหมดเลยนี่คือบรรยากาศรถบ้านของเราค่ะสบายมากจะไปดูของกันว่ามีอะไรบ้างกล่องเสื้อผ้าปุ๊บนี่ก็จะเป็นที่นอนของพวกเราทุกคืนที่จะไปใต้นะครับผมนี่นี่ก็จะเป็นคนละขับพี่บีมอ้าวพี่บีมไม่อยู่ไม่เป็นปัญหาในการเดินทางโอเคไหมข้างหลังครับแต่ตอนรถออกปิดไฟด้วยเนาะก็เริ่มออกเดินทางจริงๆคือมันเต็มไปด้วยความกังวลความสนุกตื่นเต้นความไม่มั่นใจแบบทุกอย่างมันปนเปมาหมดเลยแต่ที่รู้ตอนนี้คือเฮ้ยต้องทำไงให้มันเซฟตี้ที่สุดแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดกลับมาอยากให้ทุกคนตามๆเราพร้อมกันนะผมเชื่อว่ารอบนี้โอ้มันกว่าทุกรอบที่ผ่านมาขอขับรถก่อนแล้วกันโฟกัสสมาธิก่อนไปปุ้ยคุณตาเนี่ยจะค่อนข้างเสียนเรื่องการเติมลมเพราะว่ายางแตกบ่อยผมเปิดแล้วล่ะครับเปิดแล้วเมื่อกี้ยางข้างนี้ลงไปเหลือ31จากคนเติม65แต่อีกข้างนึงอ่ะ64ซึ่งเฮ้ยนี่ถ้าไม่เติมนี่อันตรายมากเลยนะตอนขับมาก็รู้สึกเหวี่ยงนิดๆเหมือนกันว่าต้องเช็คเป็นระยะเลยเออพี่ว่ามีเช้าเลยต้องเช็คดีกว่านี่คือมิสเตอร์บีมเพลงเปิดอะไรตามติดปะเฮ้ยกว้างมากอ่ะคืนเนี้ยเราอยู่กันได้ไงวะคนกว้างอ่ะคือที่นอนพี่บีมเหรอคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้องเพลงไปแล้วโชว์แล้วครับพี่บีมโอ้ครับสองตัวก็แย่แล้วอันนี้คือที่นอนของผมเองเอาหมดเลยนะพักกันต่อไปครับต่อไปพี่บ๊ายบายแล้วบุยกูมานิ่งพี่สวัสดีครับอากาศเช้าสดใสในรถบ้านที่ปั๊มตอนนี้อยู่ประมาณหัวหินนะซึ่งเราก็นอนเอาแรงกันแล้วเมื่อคืนนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะเดินทางไปเรื่อยๆสบายๆก็จะได้ไม่ต้องขับรถยาวมากจากกรุงเทพรวดเดียวเนาะถ้ามีปั๊มก็ใช้ห้องน้ำในปั๊มนะถ้าไม่มีปั๊มก็ใช้ห้องน้ำในรถไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้ประมาณนั้นได้เซฟน้ำของเราไปด้วยเนาะยิงตรงไหมคะพี่บีมยิงตรงยาวเข้าสู่ชุมพรก่อนเลยอย่างแรกไปให้ถึงจุดหมายก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าจะขยับไปที่ไหนก่อนจริงๆวันแรกเนี่ยอย่างที่เมื่อคืนออกมารวมถึงวันนี้เหมือนเป็นวันปรับตัวกับการใช้ชีวิตบนรถอุปกรณ์ของการนอนแล้วก็ปรับตัวทุกอย่างก็อาจจะเป็นเรื่องจำเป็นนะตอนที่เขาเรียกว่าลุยกับงานจริงแล้วได้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็จะเริ่มชินกับพี่ใช่ตอนนี้เราถึงสบีจังหวัดชุมพรละเพื่อจะมาพบกับผู้นำทางคนแรกของเราเป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันสาวใต้คมเข้มมีพื้นถิ่นกำเนิดอยู่ที่นี่เลยนะเดี๋ยวพาไปเจอเลยนี่ไงที่ผมพูดถึงนางงามประจำสวีสวัสดีค่ะก็อันนี้นะคะสวีมีทุกสิ่งให้เลือกสรรไปไหนก่อนนะพี่ไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวไปดูที่พักก่อนเพราะว่าโซนนู้นมันก็จะเป็นแบบชาวบ้านหมู่บ้านอะไรมันก็มืดๆแล้วเดี๋ยวจะขอแวะไปทำมื้อเย็นไปดูความครึกครื้นของสวีกันนะคะนี่ก็เป็นทะเลแรกนะยังไม่รู้เลยนี่คือตรงไหนเนี่ยขับตาเข้าไปเรื่อยๆแล้วอยากตื่นเต้นตอนนี้ก็คือคืนนี้จะไปนอนอยู่ที่ไหนที่พักของเราคืนนี้จะเป็นยังไงวันนี้ต้องเตรียมงานกันให้พร้อมด้วยเพราะพรุ่งนี้จะเริ่มถ่ายแล้วอุ้ยมองไปนู่นดิถ่ายนู่นดิเบาแล้วนะเห็นป่าวว่ามีใบไม้มีอะไรเงี้ยลมมันพาเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นช่วงแบบหลังเมษาเงี้ยฝั่งอ่าวไทยมันแบบลมจะเปลี่ยนทิศไงมันก็จะไปแบบฝั่งนู้นแทนอันดามันอะไรเงี้ยประมาณนี้
ีมากเลยนะเพราะขับมาตลอดทางนี่แบบชมกันมาตลอดนะเพราะมันเวิร์กมากตอนนี้ก็อยู่ช่วงสำรวจโลเคชั่นก็มีความขึ้นลงขึ้นเนินนิดนึงในกล้องไม่เห็นแต่จริงๆชันมากรถสวนด้วยนาทีระทึกช่วงขึ้นเขานะครับผมนี่ดูนะครับของต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มที่จะวันนี้ละหน้าละเนินลงครับเนินลง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 มองเยอะอ้วกเครื่องเราก็คือ Revo ตัวใหม่อันนี้คือโฆษณาต้องเข้าแล้วใช่ไหมครับโฆษณาต้องเข้าถ้าไม่ใช่ทางที่แบบต้อง4 wheel off road จริงๆอ่ะแค่เนินขึ้นลงเนี่ยส่วนมากก็ไปได้หมดอ้าวครับผมเซจ้าถึงเรียบร้อยบางคนแถวนี้เขาพูดกันเลยนะว่าแบบมันเห็นได้ชัดอ่ะว่าปริมาณปูของแบบใช่มันเยอะขึ้นถ้าเกิดคนเขาเอามาแบบมาไปเอาคลามนะฮะถือว่าเป็นสถานที่แรกที่พวกเรามาเยือนนะฮะซึ่งแค่ที่แรกก็สร้างความประทับใจให้เราแล้วนะทั้งบรรยากาศความสวยงามนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีวิถีชุมชนที่น่าสนใจมากสำหรับผมเนี่ยถ้าใครมาอยากแนะนำให้มาพักสักคืนนึงแล้วคุณจะได้เรียนรู้ว่าที่นี่เขาเจ๋งยังไงตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ท้องตโนดโฮมสเตย์ป้าแล้วก็อยู่ตรงนู้นนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนหลักด้วยนะคะคือคุณพี่มดนะคะแล้วพี่สาวสวยๆของเราให้เราได้มาตั้งรกรากตรงนี้คือดื้อค่ะยังไงบ้างคะที่นี่ก็ในที่สุดนะครับถ้าเรื่องของการถ่ายอาจจะไม่ได้อะไรมากจริงๆวันนี้เหมือนมาเซิร์ฟออเดอร์แล้วก็มาเจอน้องๆ นะครับแล้วก็มานั่งปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยก็ลอยรถกันเหมือนเดิมแบบวันนี้หรือไม่รู้จะมีใครหลุดมาอยู่ในเต็นท์นอนบุกไปหนึ่งกับนอนแล้วสักก็เช้าเช้าอากาศดีมากเดี๋ยวเราก็จะมีเรือมารับที่ท่าเพื่อออกไปเก็บบรรยากาศอ้อรอบนี้บางคนอาจจะไม่รู้ว่าที่มาเนี่ยนอกจากมาเดินทางรถทริปเนี่ยเราก็จะมาทำการรีวิวอุปกรณ์รอบนี้ผมก็มากับเนี่ยเจ้าตัวกล้อง FX3เป็นกล้องโซนี่ตัวใหม่ซึ่งเป็นกล้องอยู่ในไลน์ซินีม่านะครับผมหลายๆคนอาจจะได้เห็นแล้วในวิดีโอที่เราทำเปิดตัวไปนะกล้องตัวนี้เราก็จะไปเทสในที่ต่างๆว่าเป็นยังไงบ้างเดินสแนปวิดีโอเก็บฟุตเทจไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณนั้นซึ่งอันนี้ชนะกันจริงๆก็เหมือนเป็นวันแรกในการถ่ายแบบจริงจังที่ผ่านมาก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นวันเดินทางพูดง่ายๆเนาะแล้วก็เป็นวันที่สำรวจพื้นที่ทุกคนครับอันนี้คือวันแรกนะที่เราออกเดินทางถ่ายทำทุกครั้งผมจะพูดเสมอว่าวันแรกคือวันที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นวันที่ทำให้เราจะมีกำลังใจในวันต่อๆไปหรือว่าจะทำให้เรามีความกดดันมากขึ้นอยู่ที่วันแรกเลยว่าเราจะได้ฟุตสวยๆแสงสวยๆหรือเปล่าซึ่งสำหรับผมเองเนี่ยผมถือว่าให้90ละกันเกือบเต็มร้อยเลยนะเพราะว่าถือว่าฟ้าฝนแล้วว่าอากาศเนี่ยค่อนข้างจะเปิดแล้วก็ด้วยสถานที่ที่เรามาอย่างเช่นหมู่เกาะชุมพรแล้วก็ขากลับเนี่ยเราแวะอ่าวคลานอีกครั้งนึงเก็บวิถีชาวบ้านช่วงเช้าที่เขากำลังทำประมงอยู่จริงๆเลยนะสำหรับผมที่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งที่ที่ได้ฟีลได้ฟุตเยอะและประทับใจที่สุดที่หนึ่งในทริปนี้เลยก็ว่าได้อยากเล่นน้ำต้องลงจริงๆวะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้สวยมากอ่ะพี่เดินเลาะไปโอ้โหหิ่งไม้ที่มันดูดิมันเหยียบไม่ทะลุเลยก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะเดินทางจบภารกิจที่ชุมพรแล้วได้ไปล่องเรือดูวิถีชาวประมงกันมาแล้วเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าสู่จังหวัดต่อไปผมบอกเลยว่าอันนี้ทีเด่นคือจังหวัดนคร สุราษฎร์สุราษฎร์ธานีนะครับผมเป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยที่สุดอีกที่หนึ่งในเมืองไทยเลยสำหรับผมนะแล้วที่สำคัญผ
ผมจะมีคุยกับนักมวยชายาตัวจริงๆเลยนักมวยชายามาทำการซ้อมมวยให้เราในโลเคชั่นนั้นภาพที่ได้ให้มันดูอลังการมากยิ่งขึ้นซ้ายขวาเนี่ยแล้วเนี่ยขวาเหรอใช่ป่ะเมื่อวานเรามาซ้ายทุกคนตอนนี้กำลังงงทางเดี๋ยวไปเจอสุราเลยดีกว่าโอ้อากาศข้างหลังแบบดีมากทำไมไม่ดับวะเมื่อคืนน้องอ่ะนอนสภาพเป็นไงเหมือนนอนในโรงหวังว่าดับปั๊บไปอย่างนี้ปั๊บเฮ้ยเฮ้ยแขนหักเลยเนี่ยอยู่ที่ดวงจริงๆขอให้โชคดี